คุณอิ่มคะเรียนบัลเล่นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผู้ใหญ่คะค่ะก็เรียนบัลเล่มา2ปีนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยแล้วก็สิ่งสำคัญที่ได้ก็คือได้สมาธิค่ะมันทำให้เรามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะท่าทางไม่ว่าจะเป็นหัวแขนขาเท้าอะไรทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันหมดแล้วก็ได้ฝึกวินัยได้ค้นพบศักยภาพใหม่ๆของตัวเองแล้วก็ได้ทำให้เรากลับมามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆมากขึ้นค่ะค่ะครูบอลลิ่งคะจากที่สอนบัลเล่ต์ค่ะเด็กกับผู้ใหญ่อะค่ะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะสำหรับบัลเล่ต์นะคะก็คือเด็กกับผู้ใหญ่จะไม่มีความแตกต่างกันเลยค่ะเพราะว่าบัลเล่ต์ค่ะเป็นการออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายแล้วก็เป็นการเสริมบุคลิกภาพและหุ่นให้กับผู้เรียนแล้วก็ดนตรีคลาสสิกค่ะที่ใช้ในการเรียนก็จะทำให้ผู้เรียนนะคะมีความสุขทางกายและทางใจทำให้ผู้เรียนได้เพลิดเพลินไปกับดนตรีคลาสสิกค่ะ